บ่อนนะครับคลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาพร้อมด้วย Talk of the Town Organizer หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่3ครับคู่เอกนำรายการครับรุ่งกิจทักษิณเล็กภาคที่2ครับยังเน้นแข้งเป็นหลักนะครับทั้งคู่โดนยับพยายามจะเดินชวนทะเลาะนะครับรุ่งกิจตีได้ไหมตีได้ไหมไฟที่แล้วนี่ชนะวงในครับมาดูครับไฟนี้ว่าวงในจะทำอะไรทักษิณเล็กได้หรือไม่ครับว่าไฟที่แล้วนี่ทักษิณเล็กเองก็รู้แหละครับว่าเขาแพ้ตรงวงในนะครับยกนี้ยกสำคัญครับเน้นแข้งซ้ายมากขึ้นขณะที่รุ่งกิจเองก็เปิดเครื่องเดินเต็มกำลังเลยครับเป้าหมายคือปล้ำในครับใช้ความแข็งแกร่งขย่มเข่าทักษิณเล็กไม่กลัวแล้วครับดูครับไม่แต่งตัวไม่ไล่แขนไม่สอยแขนครับตีสู้เลยครับโอ้โหนี่ครับฮ่ายก3นี่ครับฮ่าซ้ายดูใบฝ่ายน้ำเงินลุงกิตลุงกิตเปิดเกมตลอดโอ้โหแต่นี่ครับฮ่าดูครับคู่นี้ประเภทแม่มวยระดับมันสมองนะครับดูครับการชกวงในในก็มีด้วยกันทั้งคู่ครับไฟนี้ดูว่าทักษิณเล็กพยายามจะสู้ในพยายามจะกดแขนให้อยู่ครับน่าจะมีบทเรียนจากไฟที่แล้วเอาหักไม่ล้มครับใกล้ๆครับเปาโด่งจ้องแล้วนะครับถ้าออกอาวุธไม่ได้ต้องแยกแต่ถ้ายังตีกันได้อยู่ต้องเปิดโอกาสให้นักมวยออกอาวุธครับต้องดูแล้วครับเบียดเสียสีไปแล้วครับวงในจะเป็นอย่างไรแล้วครับทางด้านของทักษิณเล็กเกี่ยวได้แล้วก็สายแข้งซ้ายโอ้โหแม่ดอกนี้ไม่หนักไม่แรงครับแต่ว่าได้เหลี่ยมได้ทรงครับทักษิณเล็กขึ้นมาไม่สนครับเปิดเกมเข้าไปลุงกิจวงในครับเดี๋ยวดูครับแม่แขนใครจับได้เปรียบแขนใครอยู่บนโอ้โหนี่ครับอาจารย์โด่งแยกก่อนวันนี้3คนบนเวทีนี่หัวแถวทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักชกแล้วก็กรรมการครับเปาโด่งนี่หัวหน้าชุดของราชดำเนินครับวงในพยายามจะตั้งแขนสู้ยัดเข่าเข้าไปเขี่ยล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งครับแม่ถือว่าเป็นการแก้ลูกเข่าได้ดีครับทางด้านของทักษิณเล็กครับมีเขี่ยล่างครับไต่กวาดให้ล้มกิ้งเหมือนกับเอาแล้วครับรุ่งกิจเร่งเครื่องเดินเร็วขึ้นแล้วครับดูครับโดนเกี่ยวแล้วครับโอ้โหแม่จังหวะนี้ยั้งไว้ได้ครับทักษิณเล็กครับนี่ครับมาเดี๋ยวต้องมาดูครับมาไฟก่อนที่เจอกันนี่ทักษิณเล็กนำไปก็โอ้โหนี่ครับมาได้ลูกหลักลูกเหลี่ยมนี่หลายรอบแล้วนะครับฝ่ายน้ำเงินทักษิณเล็กล้มไปหลายครั้งนี่มันก็เป็นเหมือนกันแม่ลดพละกำลังเหมือนกันนะครับวงในตีแต่ว่าวงในครับรุ่งกิจมาก่อนนี่นาบานแขวนป้ายรับจ้างตีเข่าหรือหน่อยครับหรืออดีตหน่อยครับโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้อยู่ในช่วงยกที่3นะครับปลายยกแล้วเอาวงในวงในโอ้โหเรียกว่าตอนนี้ครับผลงานเป็นที่พอใจของกองเชียร์ทั้ง2ฝ่ายเลยครับทั้งลุงกิจทั้งทักษิณเล็กเอาขยับเดินเข้าหาหมดยกที่3พักคู่เดียวครับบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดสม OT รวมถึงเต็นท์รถสวยจ่าเจตขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก4ครับคู่เอกของรายการครับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับโอ้โหสนุกเร้าใจครับสุดท้ายท้ายสุดยังไม่รู้นะครับว่าชัยชนะจะตกลงไปของใครครับยังเดินต่อรุ่งกิจเข้าในครับตีได้ไหมถ้าตีได้นี่กรรมการจะปล่อยให้ตีครับแต่ว่าแหมมันใกล้เชือกมันใกล้เชือกไปนิดนึงครับตีได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ถนัดไม่ต่อเนื่องไม่เป็นชิปเป็นอันครับเบาโด่งครับแยกออกมาครับให้เริ่มตรงกลางเวทีดีกว่าที่มันกว้างครับจะได้ออกกันถนัดดูครับเตะซ้ายเตะขวาทักษิณเล็กรุ่งกิจขึ้นคอได้ตีได้ไหมก็พยายามจะลากแต่ว่าตีไม่ได้จังหวะไม่มีครับนี่ครับยก4โอ้ยยังไม่รู้เลยนะครับตอนนี้ยกนี้แหละครับอาจจะนะครับอาจจะเห็นตัวผู้ชนะรางๆครับโอ้โหว่าไปนี้ทักษิณเล็กแม่ได้ลูกเหลี่ยมกระตุกแต่ว่านี่ครับแต่ลุงกิจโอ้ลุงกิจก็มาดีเหลือเกินวันนี้ทั้งคู่ถือว่าชกกันได้สนุกเร้าใจเลยครับรุ่งกิจเป็นตัวเปิดเกมครับทักษิณเล็กนี่รอโต้โอ้ยมีศอกอันนี้ครับแม่วงในครับเป็นแผนที่พยายามจะแก้มาเลยนะครับล็อกให้กรรมการแยกแล้วก็มาสู้กันวงนอกครับนี่แหละครับแล้วก็มีศอกคอยแจมคอยแถมแล้วครับเกาะกวนลำไทยทางด้านของรุ่งกิจลำคาญใจแล้วครับถือว่าชกอยู่ในเกมได้ดีครับทางด้านของทักษิณเล็กขณะที่รุ่งกิจเองก็เปิดเกมเดินในสไตล์เขาก็ทำได้ดีครับดูครับจังหวะทำได้ก็มีจังหวะโดนก็มีครับถือว่ายังอยู่ในเกมของทั้งสองคนครับรุ่งกิจแล้วก็ทักษิณเล็กครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเอ้าว่ารุ่งกิจเสียบทักษิณเล็กเสียบแล้วคาไว้เลยครับรุ่งกิจโอ้โหตอนนี้สถานการณ์บนเวทีนี่ครับเอ้าชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนครับแดงนี่ได้ขยันน้ำเงินได้หลักได้เหลี่ยมเททิ้งลงไปครับทักษิณเล็กไปอยู่ข้างล่างกรรมการ
งัดออกมาเปาโดงแยกแล้วก็ลุยกันต่อครับโอ้โหนี่ครับอ้าวไปอีกนี่ครับทักษิณเล็กครับแข่งซ้ายคอยสกัดแต่ว่าวงในจะประการแค่ก่อนครับโอ้ถือว่าเป็นเกมที่ขับเคี่ยวกันดีเหลือเกินครับรุ่งกิจเปิดเกมตลอดครับทักษิณเล็กก็ตามสไตล์อยู่แล้วครับซ้ายดูใบอ้าวเกี่ยวแล้วก็โยนเข่าเข้าไปครับไม่ถนัดทนีแต่ว่าแหมมันได้รูปได้ทรงเอาบนล็อกดีเทสนั่นแล้วครับไม่รู้ว่าใครเชียร์ใครครับบอสนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ทำไมภาคที่2ถึงเกิดขึ้นที่สนามมวยราชดำเนินครับไฟแรกนี่ซัดกันมาสนุกเร้าใจ5ยกที่บุรีรัมย์ครับเอ้าซ้ายครับทักษิณเล็กรุ่งกิจเหมือนจะผ่อนเกมลงนิดนึงครับนี่ครับดูครับระดับมวยระดับมันสมองตอนนี้คิดแก้เกมกันอยู่ครับตอนนี้โอ้โหเปลี่ยนเกมกันบ้างครับตอนนี้เป็นทักษิณเล็กหาจังหวะเดินทำหมดยกที่4ครับที่สุดท้ายครับรุ่งกิจกับทักษิณเล็กภาคที่2ครับชัยชนะจะไปตกอยู่ที่ใครครับแม้ถึงจุดนี้นี่ยังมองไม่ออกเลยครับอ้าวแม่จังหวะนี้ครับรุ่งกิจพยายามจะเดินเข้าไปแล้วก็เหลี่ยมสุดท้ายนี่ลงไปอยู่ข้างล่างครับเอาละครับจะเสียหายหรือไม่ครับทักษิณเล็กนี่ได้ลูกเมื่อกี้นี่ดูมั่นใจครับออกมาอยู่วงนอกเตะซ้ายรุ่งกิจเบียดเข้าในใช้ความแข็งแกร่งขย่มในครับโอ้โหนี่ครับนี่แหละครับเหตุผลว่าทำไมหนุ่มโบ๊ทคุณณัฐเดชเอามารีแมตช์ให้แฟนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งโอ้แต่ไม่แน่คู่นี้ไฟ2อาจจะยังไม่พอนะครับไม่น่าพอนะครับถ้าชกกันแบบนี้ครับรุ่งกิจเดินเข้ามาครับตั้งไว้กรรมการโด่งครับเห็นว่าไม่ออกอาวุธกันต้องแยกเลยนะครับคู่นี้นี่สนุกเร้าใจครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วครับถึงจุดนี้ครับทักษิณเล็กดูมั่นใจรุ่งกิจเองก็มั่นใจครับเลยไม่กล้าที่จะขยับเข้าไปครับเพราะว่าถ้าเกิดใครพลาดมานี่มีโอกาสพังได้ครับมาดูแล้วครับว่าใครจะเดินเข้าหากันครับตอนนี้นี่อยู่คนละมุมแล้วครับอยู่คนละฝั่งของเวทีแล้วครับทั้งทักษิณเล็กแล้วก็รุ่งกิจเปาโด่งไม่ชอบใจสิ่งนี้ครับเรียกทั้งคู่มาเตือนเลยครับคุณบอลโอ้โหนี่ครับมาอีกครึ่งยกอีกครึ่งยกเพราะว่าตอนนี้ครับมาเชื่อเหลือเกินคุณออสว่ามี3ท่านแน่ๆครับที่หนักใจอยู่ดาราง3ท่านนะครับมีกรรมการสุวิทย์การีชิตชัยยุทธคำนเรศแล้วก็ชุมพลอินตยศครับกรรมการชอบแบบไหนครับโอ้ติดตามเลยนะครับเชื่อว่าคู่นี้นี่มาอยู่ในใจของพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศแล้วครับรักใครชอบใครก็ให้กำลังใจกันนะครับภาคที่3น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยครับดูแล้วไม่แน่นะครับคู่นี้อาจจะเสียงแตกครับดีนะครับที่ชกที่สามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับกรรมการชุดผู้ตัดสินนี่เป็นชุดกรรมการที่แฟนมวยทั่วประเทศครับให้การยอมรับครับว่าเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดของเมืองไทยครับเหลือเวลาอีกประมาณเกินครึ่งนาทีนิดหน่อยไม่แน่นะครับคู่นี้แม่ใครได้แข้งสุดท้ายนี่อาจจะชี้ตัวผู้ชนะไปเลยครับถ้าดูจังหวะการยืนของนักมวยทั้งคู่ครับคงไม่เข้ากันแล้วครับตอนนี้นับถอยหลังนะครับอีก30วินาทีเศษๆครับชอบแบบไหนครับรุ่งกิจทักษิณเล็กไฟแรกนี่รุ่งกิจเฉือนชนะไว้นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้มาล้างตาครับให้ทักษิณเล็กล้างตาครับแก้ได้ไหมครับหรือว่ายิ่งแก้ยิ่งยุ่งครับขอบคุณทีมงานผู้จัดด้วยนะครับโปรโมเตอร์นุ่มโบ๊ทครับณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ขอบคุณสนามมวยราชดำเนินแล้วก็ GSV ครับที่มอบความสุขให้กับพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศเป็นประจำแบบนี้ครับสัปดาห์หนึ่งเราจะเจอกัน2วันนะครับผ่านหน้าจอช่อง 2FOU ครับพฤหัสบดีกับวันศุกร์พรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่รังสิตนะครับมวยมันวันศุกร์ลุ้นไปพร้อมๆกันครับผู้เอกนำรายการครับกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำครับหัวหน้าชุดตอนนี้เดินไปหยิบไปให้คะแนนแล้วนะครับคู่นี้นี่โอ้โหสุดๆเลยนะครับใบที่2ไปแล้วนะครับใบที่3น้ำเงินครับโอ้ล้างแค้นได้สำเร็จนะครับทักษิณเล็ก DN มวยไทยครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนรุ่งกิจบอรุ่งโรจน์ไปแบบสนุกเร้าใจเลยครับโอ้โหนี่ครับวันนี้4คู่